สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่13มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนอีก2แห่งในเขตติลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่12มิถุนายน2562เวลา 7:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนประถมศึกษาอาคารนูโนเขตดิลีซึ่งพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการความร่วมมือพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเมื่อปี2557ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526เคยปิดไประหว่างการสู้รบและเปิดใหม่อีกครั้งหลังติมอร์เลสเตแยกตัวเป็นอิสระในปี2542ครูใหญ่และครูในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงดีกว่าแต่ก่อนมากครูเคยไปอบรมดูงานที่ประเทศไทยจึงนำความรู้นั้นมาใช้พัฒนาโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนพร้อมจะพัฒนาต่อไปตามแนวพระราชดำริโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน271คนพื้นที่เกษตรมีไม่มากนักลักษณะเป็นดินปนหินแต่ครูมีความพยายามทำกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่องปลูกพืชผักทุกที่แม้มีพื้นที่จำกัดทำเป็นแปลงผักนานาชนิดทั้งในกระถางในขวดพลาสติกแบบเกษตรแนวตั้งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความภาคภูมิใจกับผลงานตนเองส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกซึ่งเลี้ยงง่ายโตไวให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนพระราชทานรั้วโรงเรียนป้องกันสัตว์เข้ามาทำลายแปลงเกษตรขุดเจาะน้ำบาดาลให้มีน้ำใช้สำหรับแปลงเกษตรและภายในโรงเรียนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกรองน้ำให้นักเรียนมีน้ำสะอาดดื่มโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารพยาบาลพระราชทานสำหรับบริการสุขภาพให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสิ่งจำเป็นเช่นตู้ยาและเวชภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักอุปกรณ์วัดส่วนสูงแผ่นทดสอบสายตาจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสามัญเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557คือที่โรงเรียนมัธยมเอ็นซิโนบาซิโกเฮราปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน707คนผลการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนมีภาวะเตี้ยถึง33%ผอม20%ทำให้ต้องดำเนินการเรื่องภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐานเรื่องเกษตรโรงเรียนฝึกให้นักเรียนลงมือทำจนสามารถปลูกพืชผักและไม้ผลได้หลากหลายชนิดรู้วิธีการเพาะถั่วงอกการเลี้ยงปลามีปราชญ์ชาวบ้านคนไทยไปช่วยดูแลแนะนำการปลูกพืชอย่างใกล้ชิดพืชผักงอกงามดีได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องครัวห้องพยาบาลระบบน้ำและเครื่องกรองน้ำให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคพัฒนาสุขนิสัยและสุขลักษณะที่ดีต่อไปการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนทั้ง4แห่งทั้งที่โรงเรียนฟาตูเกโรโรงเรียนอันนาเลมอสโรงเรียนประถมศึกษาอาคานูโนและโรงเรียนมัธยมเอ็นซิโนบาซิโกเฮราเป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตให้มีสุขภาพดีแข็งแรงมีทักษะความรู้ด้านการเกษตรสุขอนามัยสามารถพึ่งพาตนเองได้และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคตอันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์เลสเตวิทยาเขตเฮราก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2543เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตจากการรวมกันของมหาวิทยาลัยติมอร์ตะวันออกที่กรุงดิลีกับวิทยาลัยเทคนิคดิลีเข้าด้วยกันสมัยอยู่ใต้การปกครองของโปรตุเกสไม่มีมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองต้องไปศึกษาระดับอุดมศึกษาที่โปรตุเกสหรือเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 1,400 คนอาจารย์ประมาณ600คนมี9คณะ48สาขาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยาเขตเฮราเป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มี5สาขาได้แก่วิศวกรรมโยธาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เครื่องกลธรณีวิทยาและปิโตรเลียมได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายช่วงเหตุความรุนแรงหลังได้เอกราชให้ทุนการศึกษาและจัดส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของไทยและมีแผนสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่สหกรณ์กาแฟติมอร์กรุงดิลีนายมาริโอโซอาเรสประธานสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทสหกรณ์กาแฟติมอร์ตั้งขึ้นปี2543จากการช่วยเหลือขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้แก่ติมอร์เลสเตซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่เน้นการผลิตกาแฟออร์แกนิกปลอดสารเคมีมีสมาชิกรายย่อย 24,000 คนดำเนินการใน11จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนส่งผลให้กาแฟเป็นสินค้าส่งออกสำคัญลำดับ2รองจากน้ำมันส่งขายให้ร้านกาแฟ Starbucks สหกรณ์ได้ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าอื่นเช่นการพลูวานิลามันสำปะหลังพริกไทยโกโก้เพื่อส่งขายบริษัทเครื่องเทศ Max Comecของสหรัฐอเมริกาด้วยความสำเร็จดังกล่าวทำให้สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้มีคลินิกรักษาโรคทั่วไปด้านทันตกรรมด้านสุขภาพแม่และเด็กบริการสมาชิกและครอบครัวกว่า 100,000 คนทั่วประเทศที่โรงงานผลิตกาแฟติมอร์ได้ทอดพระเนตรกระบวนการผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิก้าตั้งแต่การขนถ่ายกระท้อเมล็ดแยกสิ่งเจือปนและเมล็ดเสียออกจนได้เมล็ดกาแฟคุณภาพดี 100% ทอดพระเนตรห้องทดสอบคุณภาพกาแฟด้วยวิธีดมกลิ่นและวิธีซดกาแฟให้สัมผัสต่อมรับรสในช่องปากอย่างรวดเร็วแล้วคายทิ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์โรงพยาบาลกลางกรุงดิลีศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542แต่ถูกทำลายในช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงหลังติมอร์เลสเตแยกตัวเป็นเอกราชและตั้งขึ้นใหม่เมื่อปี2544เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขทอดพระเนตรห้องวิเคราะห์โรคติดต่อห้องวิเคราะห์แบคทีเรียห้องวิเคราะห์โรคหัดเยอรมันด้วยการตรวจ DNAไข้หวัดใหญ่ห้องวิเคราะห์สารพิษซึ่งเป็นประโยชน์ด้านพิษวิทยาและตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วยวิธีเจาะเลือดติมอร์เลสเตมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการในระดับภูมิภาค6ห้องและในระดับชุมชนอีก67ห้องรัฐบาลติมอร์เลสเตส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน11คนปัจจุบันกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขการเสด็จพระราชดำเนินเยือนติมอร์เลสเตทำให้เห็นความพยายามและความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของติมอร์เลสเตมีสุขภาพและอนามัยดีมีความมั่นคงทางอาหารอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกระชับแน่นแฟ้นและมั่นคงสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่14ถึงวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2562ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะทรงร่วมประชุมหารือและทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัตบรคติยราชนารีจะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่14มิถุนายน2562เวลา 00:55 นาทีคืนวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2562และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่26มิถุนายน2562เวลา 06:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11มิถุนายนพุทธศักราช2562ทูลกระหม่อมหญิงอบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดกระบี่วันนี้เวลา 18:45 นทุนกรมหม่อมหญิงอบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนด้วยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวการดำเนินงานชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันมุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้รับความร่วมมือจากคณะครูบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชนโดยชมรมทบีนัมเบอร์วันได้จัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดส่วนศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันได้จัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นงานเพ้นผ้าปาเต๊ะประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าขนหนูมหัศจรรย์หลอดพลาสติกทำขนมบุ้นแฟนซีน้ำสมุนไพรและยาหม่องสมุนไพรรวมทั้งประดิษฐ์ของที่ระลึกเรือหัวธงซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านในภาคใต้นิยมใช้ทางฝั่งทะเลอันดามันและขึ้นชื่อว่าโต้คลื่นได้ดีศูนย์เพื่อนใจยังมีบริการให้คำปรึกษาเช่นเรื่องเพื่อนและบุคลิกภาพจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดกระบี่ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง16ปีปัจจุบันมีสมาชิกทบีนัมเบอร์วันอายุระหว่าง6ถึง24ปีกว่า 116,000 คนคิดเป็น 85.71% มีชมรมทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำรวม352ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันรวม24แห่งผลการดำเนินงานที่สำคัญคือชมรมชุมชนตำบลคลองท่อมใต้อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3และมีชมรมที่มีผลงานเด่นระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดชมรมระดับภาคใต้ประจำปี2562จำนวน9ชมรมในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ซึ่งปัจจุบันมีความมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อตนเองและครอบครัวทั้งยังพระราชทานพระดำริให้แก่สมาชิกทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และโรงเรียนต่างๆสำหรับนำไปปรับใช้เช่นเรื่องครอบครัวและเพื่อนโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทบีนัมเบอร์วันไอดอลหรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบีนัมเบอร์วันโดยมีสมาชิกทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมสำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีนักเรียน599คนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:43 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ
พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในเวลา19นาฬิการวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาและระหว่างเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีให้การต้อนรับจังหวัดอุทัยธานีมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งประกอบด้วยโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมอำเภอลานสักโรงเรียนบ้านสมอทองอำเภอห้วยคดโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะและโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งได้ใช้แผนการพัฒนาโรงเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี2562นักเรียนของโรงเรียนทั้ง4แห่งมีผลการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหรือ O-NET และผลการประเมินระดับชาติ NT สูงขึ้นจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองเสลาและโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะอำเภอบ้านไร่เพื่อติดตามการจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนและการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชนซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการกองทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคนดีของบ้านเมืองให้นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18นำหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ไปร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน400ต้นในพื้นที่2ไร่ในกิจกรรมเฉลิมราษฎร์ราชาจิตอาสารักน้ำปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานาทีโครงการดูแลบำรุงรักษาป่าภายใต้มาตรการทวงคืนผืนป่าซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562เป็นต้นไปโดยมีกิจกรรมปลูกป่าจัดทำแนวกันไฟและทางตรวจการสร้างฝายชะลอน้ำจัดทำแนวเขตและหลักเขตผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้นายเจรขวัญเกิดปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองบ่อน้ำพุล้นบ้านเขาตอกตำบลเขาตอกอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาผู้นำชุมชนจิตอาสาพระราชทาน904วปร.เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากช่วยกันเก็บขยะเก็บใบไม้กิ่งไม้วัสดุต่างๆตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้ารวมทั้งเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางตอกให้ดูสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจัดขึ้นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทองนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีการอนุรักษ์นกและสัตว์น้ำนานาชนิดอาทินกเป็ดแดงยางโทนใหญ่นาคเล็กเล็บสั้นนกยางกรอกพันจีนและนกอีกกว่า70ชนิดในแต่ละปีช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมจะมีนกต่างถิ่นหรือนกหนีหนาวจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเพื่อฟักไข่หลังจากนั้นก็จะจากไปนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพรรณนามัยแข็งแรงอาทิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2562ภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนบ่ายวันนี้ที่อาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและคณะกรรมการมูลนิธิแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2562ภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14กรกฎาคม2562ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิการบรรจุสิ่งของลงในถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีทรงเลือกรายการสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชีพด้วยพระองค์เองและชมรมรถประกอบอาหารรถเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ลงพื้นที่ไปประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในพื้นที่นั้นๆ
ในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากภายใต้ผลิตภัณฑ์พึ่งพาอาทิเสื้อโปโลเสื้อยืดหมวกพึ่งพารันผ้าบัฟและกระเป๋าพึ่งพารันเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับปีนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปดอกกุหลาบเปรียบเสมือนน้ำพระทัยและพระเมตตามาประดับบนแก้วและจานรองพอสเลนประดับด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้บรรจุในกล่องสวยงามเหมาะแก่การซื้อไปเป็นของขวัญโดยทางมูลนิธิผลิตขึ้นมาเพียง 1,000 ชุดเท่านั้นอีกทั้งเมนูตับบทเสวยสูตรประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเมนูน้ำพริกปลาดุกป่นผัดพริกขิงสูตรประทานจากห้องเครื่องวังเทเวศตลอดจนผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนเช่นผ้าครามจังหวัดสกลนครผ้าไทยพวนจังหวัดสุโขทัยผ้าไทยลื้อจังหวัดน่านนอกจากนี้มีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ร้านจากสถานทูตร้านสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังสำหรับวันที่13กรกฎาคม2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทางมูลนิธิจัดการแสดงพิเศษเฉลิมพระเกียรติและขอเชิญประชาชนร่วมถวายพระพรโดยเขียนคำถวายพระพรบนการ์ดรูปหัวใจแล้วไปร้อยเรียงกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ